อกว่าเมื่อกี้ยังคุยกันมันอยู่เลยนะพักโฆษณาไปแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันต่อดีกว่าน้องเจแล้วก็น้องโมครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะเราเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาได้ด้วยนะครับก็โทรเข้ามาแล้วกันนะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับบอกอีกทีแล้วกันนะฮะ027323127ครับผม027323118แล้วก็027323226นะครับเอาล่ะจ้ะตอนนี้เนี่ยมีสายโฟนอินโทรเข้ามากริ๊งเลยเอาจริงเหรอพี่มาแล้วมาแล้ว มาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวีเดนสวัสดีครับฮัลโหลออโต้นะครับคุณออโต้ครับครับผมออโต้บานป่ะครับเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่บานครับไม่บานไม่บานแปลว่าขมิบบ่อยตามที่น้ำโมบอกแต่ขอท่าขมิบหน่อยสิพี่ครับคุณออโต้อ้าวอยากจะถามอะไรคุณน้ำโมอยากถามว่าผู้หญิงเซ็กซี่อย่างน้องน้ำโมครับชอบผู้ชายเซ็กซี่ไหมครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าผู้ชายอย่างไงที่เรียกว่าผู้ชายเซ็กซี่ดูยังไงพี่คนนี้เซ็กซี่คนนั้นก็ดีน้ำโมเขาบอกชัดเจนแล้วไงยังไงครับดำดำแก่แก่ดำรวยกินเหลือเซ็กซี่เนี่ยเซ็กซี่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วเซ็กซี่แบบไหนงั้นอ่ะมันต้องแบบมีกล้ามนิดมีกล้ามนิดเหงื่อออกหน่อยหน่อยเหงื่อออกหน่อยทำอะไรมากลิ่นเหงื่อผู้ชายออกนิดแล้วก็แบบสายตาค่ะสายตาแบบเวลามองผู้หญิงอาจจะแบบตาหวานอะไรอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างให้แบบเหมือนดูดสิ่งที่ตำรวจจับบางอย่างนะตาเยิ้มเยิ้มครับไม่เกี่ยวเลยอันนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่นะไม่ใช่พี่สิ่งเสพติดอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมันไม่ดีนะฮะสรุปเมื่อกี้ออโต้ถามว่าอะไรนะถามว่าผู้หญิงเซ็กซี่ชอบผู้ชายชอบผู้ชายเซ็กซี่ไหมชอบไหมมันก็ต้องชอบมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วค่ะสำหรับแต่ละคนอย่างเงี้ยชอบค่ะชอบแต่ผมเห็นนางแบบส่วนใหญ่ชอบมีแฟนเป็นเจ้าของประเทศอ่ะเสียเสียใช่ไหมแบบว่ามีอายุมีพุงหน่อยผมจะหมดหัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะครับแต่อย่างงั้นนางแบบเขาชอบใช่ไหมมันอย่างงั้นไม่เห็นเซ็กซี่เลยทำไมเขาไปชอบกันเยอะแยะน่ะเอ้าก็อาจจะมีบางอย่างที่เขาอยากได้หรือว่านิสัยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้ากันได้คุณออโต้อย่าลืมคุณออโต้คุณออโต้ถามได้ต่อครับถามได้ต่อครับมีครับผมว่ามาอยากรู้ว่าระหว่างผู้ชายหล่อกับผู้ชายรวยน้องนโมจะเลือกแบบไหนครับเลือกรวยก่อนค่ะนี่เพราะอะไรโดนเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเอาหล่ออาจจะไม่มีความดีอยู่ในตัวไม่มีกินไม่มีความดีเรื่องไม่มีกินไม่ค่อยเท่าไหร่คือเราเป็นคนแบบ working working woman working woman working woman คือพี่กึ้งไงพี่กึ้งเหรอมันก็จะสามารถขาหักใช่ขี่พอใส่ลมหลับละเราก็จะเลี้ยงดูตัวเองได้เออแต่ว่าถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราก็ต้องเลือกอย่างนั้นก่อนคนที่มีตังค์เพราะว่ารู้จักทำงานอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมผมเคยคุยกับพี่เพชรจ้าเลยนะเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยนะคือมีแล้วมันจะทำให้ปัญหาลดน้อยลงไปใช่จริงจริงจริง everything ใช่ไหมฮะและสาวๆเขาชอบบอกนะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีตังค์เนี่ยแต่หน้าตาไม่หล่อมากเนี่ยไปศัลยกรรมทำให้หล่อได้แต่ถ้าหล่อไม่มีจะกินเนี่ยครับเขาไม่อยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวสิวก็เขอะหน้านะครับใช่โอเคแล้วออโต้หน้าตาดีหรือรวยครับก็หน้าตาถ้าตอบว่ารวยแล้วหน้าตาดีนะครับจะตัดสายทิ้งก็ดีไอ้ฉาใช่ไหมคะคุณออโต้ครับผมครับผมคุณออโต้รวยหรือหน้าตาดีบ้างไหมไม่หล่อไม่รวยครับโอ้โหมีดีอะไรเนี่ยขี้เหร่แต่จนไงเดอะแบดเลยเดอะแบดเลยโอเคโอเคคุณออโต้ครับผมคำถามหนึ่งครับให้คำถามหนึ่งเห็นน้องน้ำโมบอกว่าชอบผู้ชายที่เหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาต้องเล่นกีฬาประเภทไหนครับต้องในล่มไหมหรือดอเอาเอาดอเอาดอเอาดอนะครับกีฬาอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบเล่นกีฬาได้มาจากคุณพ่อครับผมคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารคุณพ่อเล่นกีฬาใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นนักกีฬาทีมชาติทีมชาติคุณพ่อเล่นกีฬาอะไรครับฟุตบอลค่ะฟุตบอลทีมชาตินี่เป็นลูกปียพงษ์เหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่เขารุ่นเดียวกันพ่อแล้วคุณแม่คุณแม่เป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรอ่ะนักมวยนักว่ายน้ำนักบอลกับนักว่ายน้ำออกมาได้แค่นี้ไปได้กันเนี่ยตอนไหนเนี่ยตอนไปโอลิมปิกเนี่ยเหรอเออสงสัยพี่เกมพี่ชินเกมอะไรก็ว่ากันไปพี่ไปยุ่งอะไรกับพ่อแม่เขาถึงที่ว่าออกมาแข็งแรงกีฬาอะไรก็ได้ค่ะคุณออโต้ขอให้แบบดูแลตัวเองเนาะแทงในที่มืดยังไงเล่าแทงในที่มืด
คืออะไรพี่กีฬาอะไรพี่ทีมไทยที่มืดเนี่ยสนุกเกอร์ครับครับผมขอบคุณคุณออโต้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีสายอีกไหมครับมีสายอีกไหมครับอ่ะโอ้ใจรอก่อนโอ้ใจรอก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มีคำถามนี้ที่พี่คาใจอยู่แล้วอะไรพี่สวยๆอย่างเงี้ยเวลาหนุ่มๆมาจีบพาไปเที่ยวต้องพาไปแนวไหนถึงจะชอบเออชอบพาอยากให้พาไปแบบแดนแดนไปแดนไปแดนใช่กลายเป็นคนที่แปลกมากทำไมอ่ะคือส่วนใหญ่แบบเขาจะพาแบบอยากไปกินโรแมนติกดินน่งดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ยาวเปลืองตัวเหอะอ๋อเจ๊เดี๋ยวผมมาถูกทางแล้วคุณหวังน้ำบอลหน้าเหรอเอาจริงจริงไปอย่างนั้นประจำไงอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่คิดแต่ว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับแต่ถ้าเราไปแดนเนี่ยพาเพื่อนไปขยายกระเป๋ามันเต้นๆๆๆกลับบ้านรอสบายเป็นคนที่มีความคิดชั่วร้ายมากอ่ะแล้วไม่มีไปต่อเหรอไม่มีไปต่อไอ้ที่ไปต่อเนี่ยไปโรแมนติกไม่ชั่วป่ะเหรอไม่มีเลยก็โรแมนติกโอ้ไม่มีนะกินข้าวกินข้าวเสร็จสอยดาวใช่มั้ยข้าวสอยดาวกินยิงยาวไปเลยสอยดาวยิงยาวไม่หรอกมันต้องมีกินข้าวบ้างแต่ว่าก็อยากให้แบบไปเที่ยวเนาะมันก็คือเป็นตัวเราอะเราชอบเต้นถ้าสมมติว่าได้คบกันเนี่ยก็ตรงรับรู้ว่าเราชอบเที่ยวชอบเต้นแล้วอย่างนี้ชอบมีแฟนไปเที่ยวบ่อยๆได้ไหมแฟนติดเที่ยวได้ปะได้ค่ะได้เหรอได้แล้วต้องไปเที่ยวด้วยกันไหมไม่จำเป็นแยกกันเที่ยวใช่ไม่หึงไม่หวงไม่หึงไม่หวงแต่พี่รู้ป่ะพี่รู้ป่ะแปลกเว้ยผมเนี่ยนะสังเกตจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวเนี่ยนะการเที่ยวกับแฟนเนี่ยไม่หนุกว่ะพี่ไม่หนุกจริงๆนั่นหนึ่งต้องดูแลเพราะเราเป็นผู้ชายครับแล้วมันก็จะมีไอ้ผู้ชายหน้าตาหื่นกามมาจ้องแฟนเราอีกหนึ่งอย่างก็คือเรามองอะไรใครไม่ได้เลยคุณหัดใส่แว่นดำเหมือนตอนจัดรายการไปผับเซ่เหมือนผมอ่ะอ๋อพี่ทำใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกว่าคุณมองไก่มองกาอะไรที่ไหนรู้ป่ะเพ่งทำอะไรอยู่หลับอยู่เบื่ออะไรจริงแล้วจ้อยโต๊ะข้างๆอยู่เอาตีนเคลียร์โต๊ะไปขอพินหน่อยใช่ไหมใช่ไหมอ่ะถามน้องระโบต่อแล้วเดทเดทเมื่อกี้ที่พี่เพชรจ้าถามไปเนี่ยว่าเฮ้ยอยากให้พาไปเดทไหนอยากให้พาไปแดนซ์แล้วเดทแบบไหนที่เราเคยไปแล้วรู้สึกว่าแบบโหคุณอยากกลับบ้านจังเลยมีไหมมีไหมที่ไม่ไปแล้วไม่หนุกไม่เวิร์กเจอผู้ชายไม่แมนมีป่ะเคยคือไปกินข้าวค่ะครับผมไปกินข้าวแล้วแบบเหมือนแบบข้าวยำคือจริงๆแล้วถ้าเขาทักถ้าเขาชอบเราอ่ะเขาก็ควรจะแบบว่าเทคแคร์เราอาหารจริงๆแล้วอาหารมันไม่ได้แพงหรอกคือจริงๆแล้วให้เราจ่ายเองก็จ่ายได้เดทแรกมันควรจะต้องจ่ายให้ใช่ไหมแต่ชีมาแนวแบบว่าฮีไม่ใช่ชีละฮีมาแนวแบบแล้วแชร์กันตระเน็ตตระหนีหนีบกระเป๋าแล้วแบบโทรมาคุยไม่ค่อยโทรแบบโทรแล้ววางอะไรคือเหมือนแบบเวลาเหมือนค่าโทรศัพท์แล้วแบบไม่แล้วตอนเช็คบิลใครจ่ายก็คือเขาก็จ่ายสุดท้ายเขาก็จ่ายแต่แบบมันอะไรแบบมันเหมือนเรารับรู้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบกระอักกระอ่วนอะไรเงี้ยความเคี่ยวไงมันดูราคาไม่คือจริงๆแล้วคือแบบมันไม่เรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมบางทีความรู้สึกครั้งแรกของการแบบใช่ไหมฮะถ้าคบไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆยังคงต้องจัดหนักอยู่ไหมต้องออกให้ทุกครั้งแม้ในความคิดของหนูไม่ครบไม่สมมติว่าเรามีแฟนการที่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกับสาวเซ็กซี่เนี่ยเป็นแฟนกันผู้ชายต้องซับพอร์ตค่าข้าวทุกมือไหมไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหรอคือมีเงินก็คือเราก็อยากใช้เงินของเรามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เหนือบากกว่าแรงแต่แบบอยากจะให้เขารับรู้ว่าบางทีความเป็นผู้นำมันก็ต้องแบบมื้อนี้เท่าไหร่1,500 นำออกไปก่อน1,500 พอขึ้นรถเงามา750 นำไปก่อนเนี่ยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแหมบางทีเป็นผู้ชายก็ต้องแบบดูแลเทคแคร์นิดนึงใช่ไหมแล้วจะต้องแบบเอ้ยจัดการในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้พาไปทานข้าวหรือแบบมันจะมีนะครั้งที่แบบผู้หญิงแบบไม่เอาอยากจะออกบ้างอ่ะเขาจะมีนะผู้หญิงเขาจะมีแบบลูกที่แบบว่าเกรงใจใช่ไหมไม่ใช่เกรงใจแบบอยากที่จะตอบแทนบ้างอยากที่จะเลี้ยงแฟนบ้างมันก็มีใช่ดีมามีสายนะมาแล้วนะครับน้องระโบก็ช่วยทำงานด้วยนะมีผู้ชายมีผู้ชายโทรเข้ามารีบเลยสวัสดีครับคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มครับช่วงนี้คุณหนุ่มกำลังเดินไปเปิดแอร์เย็นๆแล้วปิดไฟแล้วก็หยิบกล่องไหนชู่มานั่งใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวคุยกับนโมเสียงแบบสั่นเครือผมได้ยินเสียงดึงกระไหนชู่ดังมาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับครับเสียงใสนะเสียงใสทำไมเสียง
คุณหนุ่มใสขนาดนี้ไปทำอะไรมาครับเอาดีไซน์ธรรมชาติครับผมพึ่งรีดเสร็จใช่ไหมฮะรีดผ้ารีดผ้าเอาวันนี้มีคำถามเลยอ่ะคุยกับน้ำโมครับครับอยากจะถามว่าระหว่างผู้ชายเซ็กจัดกับผู้ชายนิ่งจัดชอบแบบไหนมากกว่ากันเดี๋ยวนะเซ็กจัดกับอะไรนะนิ่งจัดนิ่งจับครับผมนิ่งจะไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับนิ่งจับวะเอานิ่งจัดนิ่งกับเซ็กจัดใช่ครับนิ่งกับเซ็กใช่ไหมแบบไม่รู้สึกอะไรเป็นคนเซ็กเลยนิ่งเอานิ่งดิเอาทำไมอ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะจริงเหรอผู้หญิงบางทีก็มีความสามารถป่ะคือให้ผู้ชายนอนนิ่งๆดีกว่าไม่ต้องมาขยับเราเยอะเดี๋ยวเราขยับเองไอ้นี่ไงยายนี่เป็นคนแปลกดีผมบอกพี่แล้วเห็นไหมผมบอกพี่แล้วใครที่มาเป็นแฟนมันแล้วโชคดีนะจริงๆตามสโลแกนเลยยังไงยังไงสวยอ่ะไม่มากแต่ถ้ายากอ่ะมีเยอะนี่ชอบเล่นท่าตีลังกาลาวท่าเต้นนี่แหละโอเคอ่ะคุณดูอยากถามอะไรอีกครับอ๋ออยากจะถามว่าสมมติว่าผมอยากจะจีบผู้หญิงเซ็กซี่สักคนเนี่ยครับครับมีวิธียังไงครับง่ายมากครับทำตัวดำแล้วก็เอาให้รวยไว้ก่อนแล้วเดินมาทำท่านิ่งๆไว้เดี๋ยวน้องเขาจัดเองต้องกินเหลือด้วยนะครับถือถุงผลไม้มากัดคำนึงแล้วโยนทิ้งให้หมากินเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าจะจีบสาวเซ็กซี่ต้องทำยังไงบ้างขอแนะนำว่าจริงๆแล้วว่าถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงคนคนหนึ่งถ้าคุณกล้าเนี่ยบางทีคุณจะได้เขาเป็นแฟนแต่ถ้าไม่กล้าเนี่ยงกงกเง็กห้ามป๊อตว่างั้นเถอะลองกล้าสิต้องมีความมั่นใจพกความมั่นใจเข้าไปพูดคุยไอ้บอกว่าต้องมีความกล้าอย่างเงี้ยจีบเนี่ยต้องเข้าไปจีบสถานที่ไหนถึงจะให้พินให้เบอร์ผับห้างสรรพสินค้าห้างได้ไหมพารากอนประสบการณ์จริงเลยจริงเลยคือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีคนมาจีบเราให้เบอร์ไปเดินสวนอยู่ครับสวนนี่คือสวนจตุจักรสวนจตุจักรโอเคสักพักหนึ่งก็มีคนวิ่งมาขอเบอร์แล้วด้วยความที่เขาสุภาพครับถ้าเขาถ้าคุณเป็นคนสุภาพแล้วคุณกล้าขอจริงๆเนี่ยบางทีเขาก็ให้ผมก็เคยนะผมก็สุภาพนะแต่ว่าผมหายใจแรงไปหน่อยยังไงวิ่งเข้าไปโอ้ดูหื่นมากดูหื่นมากโอเคคุณลุงครับอยากถามอะไรอีกให้หนึ่งคำถามเร็วๆครับอยากจะถามว่าระหว่างผู้ชายไม่แข็งแต่นานกับแข็งแต่แป๊บเดียวชอบแบบไหนมากกว่ากันผมว่าโทษรายการนี่เป็นรายการดูสวีทหาหมอนุ่มค่ะหาหมอนุ่มดีกว่าไหมน้ำมันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซ็กส์นะคะยังไงเดี๋ยวก่อนผู้ชายไม่แข็งยังไงนะไม่แข็งแต่แป๊บเดียวกับไม่แข็งแต่นานกับแข็งกับแป๊บเดียวไม่แข็งแต่นานมีประโยชน์อะไรไม่แข็งแต่นานก็ต้องแบบพยายามให้มันแข็งนิดนึงเหรอยังไงวะไม่ไหวไม่ไหวโอเคขอบคุณคุณหนุ่มนะฮะขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณหนุ่มเขามีคำถามที่แบบว่าตลกเขาเป็นตลกแต่ว่าพี่มีคำถามมีอันนึงที่อยากรู้มานานแล้วอันนี้ส่วนตัวอะไรพี่ว่าผู้หญิงเนี่ย expect ว่ามีแฟนนะรักกันดีภายใน1อาทิตย์ควรจะต้องประกอบกิจกรรมฟิชเชอริงกันเนี่ยน้อยที่สุดกี่ครั้งต่ออาทิตย์ในความคิดของผู้หญิงในความคิดของผู้หญิงใช่พี่ถามผู้หญิงทุกสัปดาห์เลยจริงๆแล้วสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเลยที่ต้องการเลยอะ ไม่จำเป็นบ้าบางทีไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยอาทิตย์นึงไม่ต้องมีบางทีมันไม่จำเป็น2 อาทิตย์สองอาทิตย์หรอครั้ง2ครั้งก็พอมั้งครั้ง2ครั้งคือเหมือนกับว่าแปลว่าเดือนหนึ่งไม่เกิน4ครั้ง4ครั้งโอ้ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือองค์ชาติด้วยว่างไหมเหนื่อยไหมมีเวลาไหมหรือว่าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเห็นว่าเป็นเรื่องผ่อนคลายอะไรก็จัดแจงกันไปอย่างเจคิดว่า1เดือนควรจะมีสักประมาณกี่ครั้งโอ้โหตอนเด็กๆเนี่ยไม่เอาตอนเด็กๆกับทุกวันวันละ3ครั้งหลังแปรงฟันตอนเด็กๆเนี่ยมีได้บ่อยเท่าไหร่ก็มีอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ใช่โหพี่เดือนละครั้งก็พอคือมันเหนื่อยอ่ะบางทีมันทำงานมันเหนื่อยเออเห็นไหมหรือแบบบางทีแบบโอ๊ยร่างกายมันเหนื่อยอ่ะบางคู่ออกแนวรำคาญกันและกันนะแต่ผมไม่รำคาญแต่ว่าน้ำโมช่วยอย่างพี่อย่างพี่อ่ะเดือนละครั้งพอแล้วนะแล้วน้ำโมว่าไงนะครับน้ำโมชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดคนเราคบกันไปแล้วแบบพอเรารักกันมากๆอ่ะบางทีการที่เรารักกันมากๆเนี่ยมันจะทำให้แบบ
มันดูสดชื่นขึ้นมันจะแบบอัพเลเวลโดยส่วนความคิดเห็นผมว่าเจอกันแรกๆเนี่ยโอ้โหสดชื่นมากเลยรักกันไปเรื่อยๆนะข้าวใหม่ปลามันรักกันไปเรื่อยๆแล้วความสดชื่นเริ่มลดเป็นคนแปลกใช่ไหมไปเรื่อยปลามันหายเหลือแต่ข้าวเปล่าเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาน้องน้ำมวยคงอยู่กับเราแล้วก็มีสาวๆในช่วงสาวใสหน้าหมอครับผมสนับสนุนโดย Lipo Beer